สวัสดีครับเด็กๆยอดหุ่นยนต์ผู้เชี่ยวชาญงานประดิษฐ์มาแล้ววันนี้ทีทูกลับมาตามสัญญาที่บอกเด็กๆไว้ไงครับมารู้จักอุปกรณ์การประดิษฐ์ในหน่วยความจำของทีทูได้เลยตัวอย่างอุปกรณ์ในการประดิษฐ์มีดังนี้กระดาษกันกรคัตเตอร์ไม้บรรทัดกาวคอนตะปูปากกาไฮไลท์ตะใบ นอกจากอุปกรณ์ที่ทีทูบอกเด็กๆไปแล้วยังมีวัสดุที่ใช้ในการประดิษฐ์อีกนะครับวัสดุแบ่งออกเป็น3ประเภทหนึ่งวัสดุธรรมชาติสองวัสดุสังเคราะห์สามเศษวัสดุทีทูบอกเด็กๆไปทั้งอุปกรณ์และวัสดุที่ใช้ในการประดิษฐ์แล้วเด็กๆก,ก็พร้อมเริ่มทํางานประดิษฐ์ กับทีทูแล้วสิตกลงว่าคราวหน้าทีทูกับเด็กๆจะได้ประดิษฐ์ไปพร้อมๆกันแน่นอนวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับเด็กๆ